เจนี่ขึ้นศาลไต่สวนมูลฟ้องคดีเกรียนคีย์บอร์ดหมิ่นประมาทโพสต์หยาบพาดพิงลูกสาวลั่นไม่ยอมความเจนี่ขึ้นศาลไต่สวนมูลฟ้องคดีฟ้องหมิ่นเกรียนคีย์บอร์ดเบิกความโดนโพสต์หยาบคายพาดพิงลูกสาวลั่นไม่ยอมความเงินที่ได้ทำบุญทั้งหมดเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่ 11 กรกฎาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนางสาวเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรพร้อมครอบครัวเดินทางมาตามนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำที่อ0.887/2565คดีที่นางสาวเจนี่เป็นโจทก์ฟ้องนางสาวปุณรดาสงวนนามสกุลเป็นจำเลยกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดจำเลยได้กระทำผิดกฎหมายหลายกรรมใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook และ Twitter โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทใส่ความโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบคายที่น่าจะทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรสาวของโจทย์รวมทั้งถ้อยคำกล่าวหาว่าโจทย์เป็นเหตุให้สามีภรรยาอื่นเลิกกันอันเป็นความประพฤติผิดศีลธรรมอันดีของสังคมช่อกงบุคคลอื่นนั้นทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังเนื่องจากโจทก์ประกอบอาชีพดารานักแสดงการที่จำเลยเผยแพร่ข้อความดังกล่าวอาจทำให้โจทก์ได้รับความนิยมน้อยลงและอาจมีผลต่อการจ้างงานของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326,328 ต่อมานางสาวเจนี่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังขึ้นเบิกความจนแล้วเสร็จว่าวันนี้ตนมาที่ศาลครั้งแรกในนัดไต่สวนมูลฟ้องซึ่งศาลท่านก็รับคำฟ้องเป็นคดีที่จริงตนจะฟ้องประมาณ10คนและทุกคนสามารถตามตัวได้ซึ่งรายนี้เป็นรายที่2แล้วรายแรกนั้นถูกตัดสินลงโทษจำคุกและปรับเงินโดยตนขอไม่บอกจำนวนเงินแต่เมื่อได้มาตนก็นำไปบริจาคทำบุญทั้งหมดซึ่งที่ผ่านมาในทุกรายจะมีการส่งคนมาขอเจรจาแต่ตนไม่ขอรับคำเจรจาใดๆสำหรับรายที่สองนี้เองก็มีการแจ้งผ่านทนายขอไกล่เกลี่ยซึ่งตนไม่ยอมและขอให้ดำเนินการตามกฎหมายทางศาลได้นัดตัดสินในสัปดาห์หน้าทั้งนี้วันนี้ทางฝั่งจำเลยก็ไม่ได้เดินทางมาตนก็ไม่เคยเจอจำเลยรายนี้เช่นกันตนมองว่าการที่ไม่มาในนัดวันนี้ก็เหมือนครึ่งหนึ่งได้ยอมรับผิดไปแล้วตนคิดว่าเวลาใครทำอะไรแล้วไม่ได้ทำครั้งเดียวนั่นหมายความว่าคุณคิดแล้วดังนั้นใครทำอย่างไรก็ต้องได้รับผลตามนั้นส่วนรายอื่นๆนั้นตนก็จะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาทำมาหลายครั้งแล้วแต่ก่อนเจนี่ก็ยอมทุกครั้งแต่ครั้งนี้มาพาดพิงถึงลูกของเราในฐานะคนเป็นแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องลูกอะไรที่เกี่ยวกับลูกถ้าเจนี่ทำได้เจนี่ก็จะทำวันนี้เดินทางมาศาลครั้งแรกก็ตั้งใจที่จะมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกของเราและเจนี่ไม่ได้ทำผิดแต่เวลาคนอื่นมาทำผิดกับเราก็ต้องการความยุติธรรมให้ตัวเองและลูกของเราวันนี้ก็ถือว่าเจนนี่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่แล้วนางสาวเจนี่กล่าวเมื่อถามว่าอยากฝากอะไรกับสังคมที่มีกรณีเช่นนี้บ่อยมากนางสาวเจนี่กล่าวว่าอะไรที่ล้ำเส้นเกินไปเกินความเป็นส่วนตัวของเราแล้วก็เกินขอบเขตถึงแม้ตนเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนของประชาชนเป็นบุคคลสาธารณะแต่จะมีบางอย่างที่เกินคำว่าสาธารณะไปคือเจนนี่ก็อยู่ในวงการมานานรับได้ใครจะรักใครจะไม่ชอบเราก็เป็นเรื่องปกติแต่อะไรที่มันล้ำเส้นเกินไปและรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเราตนก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองถ้าหลังจากนี้ยังมีคนทำในลักษณะเช่นนี้ตนก็จะฟ้องหมดไม่รับกระเช้าหรือคำขอโทษใดๆกลับมาดูแลแม่ผัดไทยป่วยมาตลอดพึ่งส่งลูกเรียนหมอ7ปีเจอายอมตัดไตให้แม่แม่ให้ชีวิตหนูมาไตข้างเดียวหนูให้แม่ได้กลับมาดูแลแม่ผัดไทยป่วยมาตลอดยังพึ่งส่งลูกเรียนหมอ7ปีเจอายอมตัดไตให้แม่
ไม่ต้องห่างกันแล้วผัดไทยดีใจนักแสดงสายฮาควงคู่น้องเจอาลูกสาวหลังเรียนจบแพทย์ที่จีนกลับมาอยู่กับคุณแม่แล้วมาเปิดเผยเรื่องราวความผูกพันการเลี้ยงลูกสไตล์ผัดไทย2แม่ลูกคุณแม่กระเตงลูกไปด้วยทุกที่ตั้งแต่เด็กไปทำงานไปร้านเหล้าไปบ้านเพื่อนท็อปก้องปิยะชุดาภาเจนเป็นต้นประหนึ่งญาติจนลูกถามคนไหนญาติจริงๆเราเอาลูกไปทำงานด้วยอยากให้เขาเห็นทุกอย่างและไม่อยากทิ้งเขาไว้เห็นแม่ป่วยตลอดตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้จะช่วยแม่ยังไงส่วนหนึ่งให้น้องเจอาเลยคิดเรียนหมอสอบเทียบได้ตั้งแต่อายุ17ก่อนไปเรียนหมอที่จีนผัดไทยยอมรับว่าห่างกันนาน7ปีต้องอดทนคิดถึงแค่ไหนไม่ร้องไห้ให้ลูกเห็นต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเพราะอยากให้ลูกเข้มแข็งไปเรียนหมอที่จีนน้องเจอาเผยความรู้สึกอยากให้คุณแม่ดีขึ้นไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆภาพที่เขาไม่สบายน่าสงสารขัดกับตอนที่เขาปกติเขาดีดมากแต่ป่วยแล้วหงอยที่คุณแม่ไม่สบายหลักๆเป็นโรคไตเรื้อรังผัดไทยบอกด้วยว่ารู้ว่าตัวเองป่วยโรคไตตอนอายุ38หมอบอกน่าจะเกิดจากเอสเซลีโรคแพ้ภูมิตัวเองเบาๆเป็นผลให้เป็นไตได้ที่ผ่านมาทำงานได้เท่าไหร่ให้ลูกเรียนก่อนต้องสะสมให้เขาเรียนให้จบแล้วก็แบ่งส่วนในการรักษาตัวเองมดดำคชาภาพิธีกรบอกด้วยว่าจะเคยขับเบนซ์วันหนึ่งบอกขายหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วเก็บเงินส่งลูกเรียนสูงสูงผัดไทยเผยมดดำรู้ทุกขั้นตอนหมอเจอาเผยอีกว่าเรียนจบกลับมาแล้วมาดูแลแม่เห็นคุณแม่ผิวไม่เปล่งปลั่งดูโซมมากมาช่วยคุมเรื่องอาหารสำหรับคนป่วยโรคไตคุมการนอนการขับถ่ายถามว่ายอมสละไตให้แม่เจอากล่าวสุดซึ้งว่าถ้าเขาไม่สบายถึงขั้นเปลี่ยนไตจริงๆหนูยินดี 100%ที่จะให้ไตหนูกับคุณแม่ถ้าเราแมทกันแม่ก็ให้ชีวิตหนูมาไตข้างเดียวหนูให้แม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วลูกสุทธิดาอยู่บ้านคนเดียวในรอบ18ปีชาวเน็ตตกใจที่หนุ่มอยู่มากกว่าลูกสุทธิดาอยู่บ้านคนเดียวเพิ่งประกาศปลื้มใจน้องปาแปงลูกชายกำลังจะจบมัธยมปลายในวัย16ปีและกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยตามลำดับสำหรับคุณแม่คนเก่งอย่างนุกสุทธิดาเกษมสรรณอยุธยาแต่ล่าสุดแม่นุกโพสต์ข้อความไอจีอีกครั้งหนุกขีดล่างสัตติดาพร้อมกับเล่าว่าเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่บ้านคนเดียวในรอบ18ปีไม่มีลูกสักคนไม่มีสามีและแม่บ้านคนเดียวจริงๆนุกสุทธิดาอยู่บ้านคนเดียวเป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกันนะแปลกดีได้ทำอะไรเพื่อตัวเองเยอะไปหมดได้ทำอะไรทานที่อยากทานจริงๆไม่ต้องคิดเผื่อใครหลังจากที่จัดบ้านวุ่นวายอยู่หลายวันลูกไม่อยู่ต้องรีบจัดลูกสุทธิดาอยู่บ้านคนเดียวแต่หนุ่มๆของแม่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะการมีลูกและได้อยู่กับลูกมันดีที่สุดทำให้คนเป็นแม่เติบโตทางจิตวิญญาณและมีความสุขที่สุดแต่ก็ยังอยากแนะนำให้คุณแม่ที่เลี้ยงลูกทุกวันลองหาประสบการณ์อยู่บ้านคนเดียวโดยให้สามีและลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดสักอาทิตย์2อาทิตย์เป็นประสบการณ์ที่ดีมากได้ชาร์จพลังดีมากค่ะนุกสุทธิดาอยู่บ้านคนเดียวแต่ชาวเน็ตขนลุกเมื่อโฟกัสไปเห็นสิ่งที่กำลังหนุนหัวอยู่มากกว่าบางคนถึงกับบอกว่าที่หนุนอยู่งูใช่ไหมคะตกใจที่แม่หนุนมากจ้า5555หรือที่นุกกกกกออะไรอยู่ข้างหลังงงจนทำให้นุกต้องเข้ามาตอบคอมเมนต์เฉลยว่าเหมือนใช่ไหมแต่มันเป็นหมอนที่หนุนสบายมากเลยนะเหมาะกับการนั่งดูทีวีหรือหมอนค่ะแต่เป็นหมอนใบโปรดถ้าเป็นงูจริงไซส์นี้อยู่คนเดียวไม่น่ารอดค่ะเป็นต้นขอบคุณไอจีหนุกขีดล่างสัตติดาThank you.